คลิปนี้รีวิวเครื่องฉีดน้ำแรงดัน60บาร์ของยี่ห้อโอซุกะครับไปดูคลิปไหนมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ่ายล้างรถก็ถ่ายกันไกลๆการล้างรถเนี่ยมันต้องดูดีเทลครับต้องมายืนดูใกล้ๆระดับนี้ก็โอเคละหรือถ้าใครรักรถมากๆแม่มันยังมีคราบฝุ่นอยู่เลยในกล่องนะครับเขาให้อุปกรณ์มาอย่างครบถ้วนเลยซึ่งผมมองว่าโคตรคุ้มอันดับแรกที่คุณจะได้มันก็คือกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นกระเป๋าผ้าที่มีรูปทรงไม่บิดเบี้ยวสิ่งที่ผมถืออยู่เนี่ยผมว่ามันคือท่ามาตรฐานของการจะใช้ล้างรถยนต์มันก็จะมีข้อต่อยาวในกรณีที่คุณล้างรถทรงสูงอย่างกระบะที่จอดข้างหลังวิธีการต่อข้อต่อต่างๆนั้นก็แสนง่ายครับปกติแล้วก็คงจะเป็นรูปแบบเกลียวหมุนครบเกลียวมันถึงจะแน่นแต่เนี้ยมันเป็นข้อต่อแบบเร็วนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเพียงแค่หมุนแค่นี้มันก็จะแน่นแล้วนะครับเป็นรูปแบบสลักยึดล็อกทุกข้อต่อใช้วิธีการเดียวกันแม้แต่หัวปรับรูปแบบของน้ำก็จะเป็นข้อต่อเร็วแบบนี้นะครับอันนี้สิ่งที่ผมถืออยู่คือเป็นข้อต่อปรับองศาให้มันงัดขึ้นงัดลงหรือเข้าไปในซอกซอนแค่ไหนสิ่งสุดท้ายที่มีมาให้ในกล่องนี่คือถังเก็บน้ำยาล้างรถครับซึ่งปกติเนี่ยเครื่องฉีดน้ำแรงดันรุ่นทั่วๆไปเขาก็ให้มาปกติก็จะเป็นเกลียวแบบที่เพิ่งบ่นไปนี่แหละแต่นี้เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อแบบรวดเร็วเหมือนกับที่เราต่อมาให้ตั้งแต่ไอ้ท่อนแดงๆอันนี้เนี่ยแหละเวลาคุณใส่น้ำยาพร้อมกับผสมน้ำเสร็จเรียบร้อยคุณบิดไปแค่กลึกเดียวโดยที่น้ำยาล้างรถที่เราเลือกใช้นะครับผมคงไม่ต้องถ่ายยี่ห้อตรงๆนะแต่เอาเป็นว่าขายดีมากในแอปติ้งต้องอ่ะโดยที่ข้อดีของโอซุกะนะครับไม่น่าเชื่อว่าไอสิ่งที่ผมถืออยู่นี้ก็อยู่ในกล่องของเขานะครับสำหรับใครที่มีรถหลายคันแล้วบ้านเนี่ยอาจจะไม่มีที่จอดรถอะไรเงี้ยต้องไปจอดรถไกลๆหรือไปเช่าเขาจอดถ้าเกิดว่าคุณจะล้างรถจริงๆคุณอาจจะต้องขับรถของคุณนะมาจอดหน้าบ้านตัวเองแล้วมันก็ไปเบียดเบียนบ้านคนอื่นเขาทำให้เขาเข้าซอยไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่โอซุกะให้มาเขาคิดมาให้แล้วครับนี่คือถังเก็บน้ำมาพร้อมกับสายฉีดน้ำที่รองรับแรงดันสูงๆได้ถึงแม้ว่าหน้าตามันจะคล้ายๆกับสายยางท่อแก๊สก็ตามพวกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วๆไปมันจะเป็นสายสีเทาๆที่ขนาดท่อมันจะเล็กกว่านี้แต่มันมีความแข็งเพราะว่าเขาเอาวัสดุที่คล้ายๆกับท่ออลูมิเนียมมาหุ้มไว้ด้านนอกทำให้เวลาเราใช้เนี่ยเอาตามตรงแล้วมันก็พันกันยากใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนมาใช้เป็นสายรูปแบบยางแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันพันกันง่ายไปหน่อยนะเวลาเรายกไปไหนมาไหนเนี่ยสายมันอ่อนง่ายและมันก็น้ำหนักเบาอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะล้างรถโดยที่คุณต้องพกน้ำไปเองเนี่ยเซตนี้ก็ตอบสนองคุณได้นะฮะแต่ว่าถังน้ำที่เขาให้มารูปแบบเนี้ยจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเขาก็คือใช้เสร็จแล้วมันพับเก็บได้ครับแต่ว่าในการใช้งานจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันพับตัวง่ายไปหน่อยผมไม่ต้องทำอะไรเยอะครับผมอาจจะแค่เกี่ยวมันมานิดนึงมาครับถังที่3ข้อดีของสายยางเขาเนี่ยก็คือเขาจะให้เป็นตัวลูกลอยกับตัวถ่วงน้ำหนักมาให้นะครับอันนึงลอยอันนึงจมซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่าผมจะใช้งานไปแค่ประมาณ2ครั้งเองนะสนิมกินและใช้งานเสร็จแล้วคงจะต้องเอามาสะบัดสะบัดสะบัดแล้วก็เช็ดให้แห้งอ่ะเนาะถ้าในระบบมันมีสนิมเนี่ยเวลาเราไปล้างรถอ่ะเชื้อของสนิมมันไปติดอยู่บนเนื้อสีของรถเราคือไอ้ลูกถ่วงอันเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่ทำหน้าที่จุ่มลงไปอย่างเดียวครับแต่จะมีตัวล็อกคือถ้าเกิดว่าไม่มีตัวล็อกอันนี้นะครับสายยางเนี่ยมันก็อาจจะไหลออกมานอกถังแบบที่คุณกรองน้ำไปเล่นสงกรานต์น่ะแต่อันนี้มันล็อกได้รูปแบบการล็อกก็จะเป็นแบบเกลียวนะครับตัวพลาสติกมันอาจจะมีการแตกบิ่นหรือหักได้เพราะฉะนั้นระวังตรงนี้นิดนึงเมื่อคุณล็อกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นท่านี้ครับหลังจากที่คุณต่อท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็เอาตัวข้อต่อมาใส่กับตัวปืนได้เลยครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อเร็วเหมือนกับสายยางที่บ้านของเราคล้ายๆกันวิธีใส่เนี่ยก็จะต้องดันให้สุดนะครับดังกลิ๊บแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไม่ตัดไม่ต่อเดี๋ยวจะฉีดให้ดูเลยว่าโฟมมันจะออกมาสวยไหมห้ามตัดนะเดี๋ยวถ้าตัดเดี๋ยวคนดูด่าอีกโอเคมาเริ่มฉีดกันเลยครับวิธีการเปิดเครื่องเนี่ยมันไม่มีคุณสามารถที่จะกดไกปืนได้เลยเพราะว่าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยมันจ่ายไฟมาให้อยู่แล้วเริ่มเลยดีกว่าครับถามว่าทำไมผมกดปืนไปตั้งนานแล้วแต่น้ำไม่พุ่งออกมาคุณต้องรอน้ำเนี่ยมันวิ่งผ่านสายยางอันนี้มาก่อนนะครับอย่าคิดว่าเครื่องมันพังเดี๋ยวจะไปเคลมกันมั่วโอเคฉีดกันต่อเอ๊ะ
ผมว่าผมลืมอะไรไปอย่างลืมใส่น้ำเมื่อกี้ใส่แต่น้ำยาขออีกรอบพร้อมอีกรอบอีกรอบให้มันได้แบบนี้สิวะเออถึงแม้ว่าเนื้อโฟมอาจจะไม่สวยเท่ากับร้านฟิวไปหย่อน5บาทแล้วจะได้โฟมละเอียดเพราะว่าระบบมันต่างกันหัวฉีดมันไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยแล้วออกมาเป็นโฟมหน้าตาประมาณนี้ถือว่าสวยแล้วนะครับหลายๆคนน่ะอยากได้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไว้ใช้อัดฉีดรถโดยที่ไม่ต้องถูอ่ะมันทำได้ไหมต้องบอกก่อนว่า1เลยครับเครื่องนี้มันแค่60บาทสำหรับพี่ๆที่เก่งแล้วเขารู้อยู่แล้วครับว่าแรงดันมันน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะฉีดน้ำอย่างเดียวแล้วฝุ่นมันหลุดออกไปได้เพราะฉะนั้นการใช้งานให้ถูกต้องคือฉีดโฟมแบบนี้ทิ้งไว้แป๊บเดียวแล้วหาผ้ามาถูเหมือนกับที่เราล้างรถในสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเป๊ะเลยครับแต่สิ่งที่มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคืออะไรเครื่องนี้มันเป็นเครื่องทุ่นแรงเราไม่จำเป็นต้องมีปั๊มอยู่ที่บ้านก็ได้เราไม่จำเป็นต้องต่อสายยางยาวๆก็ได้ลากถังมาอยู่ใกล้ๆก็ได้และน้ำที่ฉีดออกไปเนี่ยก็แรงในระดับที่เราไม่ต้องมาฉีดซ้ำแล้วซ้ำอีกฉีดแค่ทีเดียวรอบรถแล้วก็มาดูกันซิว่าค่ามันออกหมดไหมแล้วก็อาจจะฉีดซ้ำอีกสักครั้งนึงด้วยหัวรูปแบบต่างๆที่คุณคิดว่ามันถนัดสมมติว่าคุณเนี่ยฉีดโฟมเสร็จเรียบร้อยคุณก็เปลี่ยนหัวของเขาครับดึงออกมาแบบนี้แล้วก็ไปเลือกรูปแบบหัวอื่นๆหัวต่อที่ผมชอบสุดเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้แต่ผมขอบอกไว้นิดนึงครับไม่รู้ว่าเป็นปัญหาจากการผลิตหรืออะไรสักอย่างนึงตรงยางยืดที่อยู่ตรงบริเวณข้อต่อเนี่ยหัวอันนึงเป็นยางสีดำอีกหัวนึงเป็นยางสีเขียวนะครับซึ่งมันคนละขนาดกันต้องเป็นยางสีดำเท่านั้นถึงจะต่อข้อต่อลักษณะประมาณนี้ได้ถ้าเกิดว่าเป็นยางสีเขียวเนี่ยเขาไว้ต่อกับท่อน้ำอันนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าผมได้ถ่ายหลักฐานเอาไว้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แกะกล่องมาเลยถ้าเกิดว่าใครแกะออกมาด้วยของของคุณเองแล้วมันเป็นเหมือนผมก็ไปงัดเอายางสีเขียวออกแล้วเปลี่ยนเป็นสีดำแบบผมมันถึงจะสามารถใส่จุ๊บเข้าไปกับหัวแบบนี้ได้ครับคราวนี้เนี่ยเราก็เลือกรูปแบบได้เลยนะครับมีทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันเดี๋ยวผมไล่ให้ดูตามนี้การฉีดน้ำเป็นเส้นตรงแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับคราวนี้ปรับให้น้ำมันบานออกมาขึ้นให้มันกลายเป็นละอองมากขึ้นอยู่ในระดับเริ่มต้นคือ15องศาตามมาด้วย25องศาตามมาด้วย40องศานอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบละอองน้ำแล้วแล้วก็จะกลับมาเป็นรูปแบบเริ่มต้นคือเป็นเส้นตรงคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบข้องอนะครับแล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าละอองน้ำที่ฉีดออกมาเป็นอย่างไรลองดูจะสังเกตว่าแบบนี้น่าจะใช้งานง่ายมากกว่าในกรณีที่มันจะต้องก้มต้องงัดต้องทะลุเข้าไปในช่องแคบๆอะไรอย่างเงี้ยนะตามภาพนี้เลยลองล้างน้ำยาออกให้หมดแล้วเดี๋ยวมาดูคราบตอนที่รถมันแห้งให้ดูกันซึ่งการล้างรอบแรกนะครับเราจะฉีดน้ำฉีดน้ำยาแล้วล้างอย่างเดียวยังไม่มีการถูเกิดขึ้นเดี๋ยวต้องรอให้รถเนี่ยมันแห้งซะก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันมีคราบฝุ่นหลงเหลือหรือไม่ล้างรถเสร็จอะถ้าโชว์แค่นี้ใครก็มองว่าสะอาดปะยังมีฝุ่นมีไหม
ชัดเจนรีได้เหรอล้างรถไม่ต้องถูผลสรุปเนี่ยถ้าเกิดว่าให้คะแนนจากฝุ่นที่เกาะอยู่ตั้งแต่ต้นก่อนล้างให้มี10แต้มล้างเสร็จเนี่ยฝุ่นจะเหลืออีกประมาณสัก 2-3 แต้มครับมันไม่หมดจดสะอาดสดใสนั่นเองถ้าใช้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยในการเป็นตัวช่วยในการฉีดโฟมเพื่อล้างรถผมว่าอันนี้โคตรดีเลยครับแบบเก่าเนี่ยผมใช้เป็นแบบถังปั๊มมือเอาถึงแม้จะไปดัดแปลงให้ใช้ปั๊มลมสูบเข้าไปได้แต่ก็ยังไม่สะดวกเท่ากับใช้โอซูกะในรุ่นนี้ในการฉีดโฟมออกมาอยู่ดีไม่ต้องรอให้รถแห้งก็ได้ครับผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึง2นาทีเราเดินกลับมาดูแบบที่ยังไม่ต้องเช็ดรถเนี่ยมันก็ยังไม่พ้นเห็นเป็นคราบสีขาวๆมากไปกว่านั้นก็คือคราบเขม่าดำๆที่อยู่ตรงล้อแม็กเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าเกลียดเลยครับแค่เอานิ้วไปปาดเนี่ยฝุ่นเคลอะๆเนี่ยก็หลุดลงมาติดนิ้วแล้วนะแต่เมื่อกี้เครื่องฉีดน้ำแรงดันดันเอาไม่ออกผมสรุปสุดท้ายไว้แบบนี้ครับผมไม่ได้มาบอกว่ารุ่นนี้มันไม่ดีนะแต่คุณจะต้องดูที่คุณสมบัติมันก่อนว่ามันสู้พวกร้านล้างรถได้จริงหรือมันจะไปทำเท่าเทพสร้างแบบในแอปติ๊งต้องเขาทำได้หรือเปล่าฉีดน้ำยาครั้งเดียวแล้วก็ล้างเหมือนใหม่เลยอุปกรณ์ที่ร้านล้างรถระดับเทพแบบนั้นที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันที่มีปั๊มลมเข้ามาเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงดันมันก็จะต้องมากกว่าพอแรงดันมากกว่าไอ้น้ำที่มันกระจายออกไปพอโดนฝุ่นปุ๊บมันก็หลุดออกมาได้โดยง่ายกับอีกเรื่องนึงครับน้ำยาที่เราเลือกใช้เนี่ยมันก็คนละคุณภาพคนละเกรดกันที่เราซื้อกันมาในหลัก 2-300 เนี่ยมันล้างรถได้ครับแต่คุณจะต้องช่วยถูช่วยขัดช่วยเช็ดมันหน่อยไม่ใช่ว่าแค่พ่นน้ำยาอย่างเดียวแล้วก็จบแบบที่เราเคยเห็นที่เขาป้ายยากันมาซึ่งแน่นอนว่ามันคงไม่มาจบในระดับ 1,000 2,000 3,000 แน่นอนแค่ถังฉีดโฟมอย่างเดียวเท่าที่เห็นมาแล้วเนี่ย 2,000 กว่าบาทก็มีครับนี่ยังไม่รวมราคาน้ำยายังไม่รวมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอีกนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเราแค่มาทำให้ดูไม่ได้บอกว่าอันนี้ไม่ดีไม่ได้บอกว่าอันนั้นไม่ดีไม่ได้บอกว่าให้คุณไปซื้อเซตเดียวกับที่ร้านล้างรถเขาเลือกใช้เราก็แค่มาสาธิตให้ดูเพียงเท่านี้ซึ่งถามว่าแล้วสรุปสุดท้ายควรซื้อไหมล่ะตอนที่ผมฉีดออกมาเป็นโฟมเนี่ยมันฉีดออกมาสวยนะแล้วก็ดูดีแล้วโฟมก็ค่อนข้างหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฟีเจอร์การฉีดโฟมนั้นใช้ได้จริงและสำหรับฟีเจอร์การเปลี่ยนรูปแบบของหัวแรงดันนั้นมันก็ดูหลากหลายเปลี่ยนไปได้หลายรูปแบบซึ่งการทำความสะอาดอาจจะไม่ต้องล้างรถอย่างเดียวอาจจะใช้ล้างพื้นอาจจะใช้ล้างสิ่งของอะไรก็ตามแต่ผมมองว่าประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราจะรดน้ำต้นไม้เนี่ยเราก็ใช้เจ้าปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยในการรดน้ำต้นไม้ได้นะครับมันจะทำให้ประหยัดน้ำมากขึ้นเพราะสังเกตได้ว่าไอ้น้ำที่มันถูกฉีดออกมาเนี่ยมันเป็นแบบฝอยๆและไม่ใช้น้ำเยอะสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสายยางรดน้ำทั่วๆไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองเห็นว่าอันนี้มันสะดวกกว่าก็ซื้อไปใช้ได้ตามจุดประสงค์ของคุณเลยนะครับต้องบอกก่อนครับว่าโอซูกะออกแบบอุปกรณ์ออกมาได้ค่อนข้างครบถ้วนและดูใช้งานง่ายในคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึงสว่านไฟฟ้าของโอซูกะไปที่เป็นรูปแบบ3ระบบแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยขนาดเท่านี้เลยแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกันนั่นก็คือค่า mAh ครับถ้าเกิดว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กับสว่านไฟฟ้าในคลิปที่แล้วจะเป็นแบต 2mAh แต่ในคลิปนี้เป็นแบตเตอรี่ 5mAh ซึ่งที่ตัวกล่องเนี่ยมีการเขียนเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าห้ามใช้แบตเตอรี่ที่กำลังไฟมันต่ำมากกว่า 4mAh เดียวเครื่องจะมีปัญหาแต่ข้อดีสำหรับแบตเตอรี่ที่ผมถืออยู่ที่มาพร้อมกับปืนฉีดน้ำแรงดันสูงในคลิปนี้เนี่ยก็คือเขามีระบบวอเตอร์ซีลมาให้สามารถที่จะโดนละอองน้ำได้นิดๆหน่อยๆเวลาเราล้างรถอ่ะแน่นอนว่าน้ำอาจจะไหลลงมาที่ตรงข้อจับหรือว่ามือเปียกอะไรก็ว่ากันไปแบตเตอรี่อันเนี้ยมันจะไม่พังง่ายและนี่คือข้อแตกต่างของแบตเตอรี่ในคลิปนี้กับแบตเตอรี่ในคลิปที่แล้วครับเอาว่าในคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะได้ทำการเล่าให้ฟังเกือบทุกเรื่องแล้วนะครับที่ซื้อมาแล้วต้องเจออะไรบ้างเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณเอารถไปลุยเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้วกลับมาบ้านก็แทบจะเหนื่อยหมดแรงแล้วจะเอาพลังงานที่ไหนไปล้างรถก็ฝากรถเราไปล้างอยู่ที่ล้างรถมันก็ไม่แพงเกินเบอร์ล้างเคลือบสีดูดฝุ่นด้วยนะ200เองสำหรับช่องทางการสั่งซื้อก็เยอะแยะมากมายเหมือนว่าเขาจะเน้นไปที่ทางTikTok Shop ส่วนในแพลตฟอร์มอื่นๆนะเหมือนจะเป็นตัวแทนไปหมดเลยอะไปสืบมาใน Shopee อยู่ที่ 2,590 บาทขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วมาเจอกันใหม่เมื่อมีอุปกรณ์ช่างเอาไว้ว่าเป็นอุปกรณ์ล้างรถรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ